สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สุโขทัยครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านที่เขาทำปลาลมควันครับที่เนี่ยปลาลมควันค่อนข้างขึ้นชื่อแล้วก็มีการทำมาเนิ่นนานมากครับอย่างปลาที่เราเห็นเนี่ยต้องอบถึงวันกว่านะครับกว่าจะได้ปลาแห้งที่วิเศษแล้วก็หลายที่เนี่ยซื้อไปรับประทานนะครับต้องใช้ความอดทนแล้วก็มีการเสริมแกบเดี๋ยวผมพาเข้าไปด้านในเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าจะมีตรงนี้นะครับปลาหลายแบบเดี๋ยวผมพาไปดูเตาใหญ่ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็จะเป็นเตาใหญ่กลิ่นควันที่เป็นกลิ่นแกบนะครับเนี่ยครับเราก็ดูพี่เปิดในไหนก็ได้เปิดดูในปั๊มปรุงปลาย่างมันจะมีเนี่ยนะครับก็จะเป็นปลาที่เขาลมควันไว้ก็จะมีหลายชั้นนะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นปลามีหลายแบบทั้งปลาสวายปลาดุกอะไรเนี่ยครับแล้วก็ปลาตะเพียนซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นของเนี่ยเราจะเห็นว่าจากมุมเนี้ยก็จะเป็นแนวยาวอย่างไรครับว่าแนวยาวที่ก่อมาเนี่ยนะครับอย่างพอลมควันเสร็จแล้วก็จะมาเนี่ยครับมาตากตรงนี้ที่เนี่ยความพิเศษของปลาแห้งก็คือว่าจะไม่นำไปตากแดดครับจะมาลมควันทันทีอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้เวลาในการลมควันหลายวันอยู่เหมือนกันครับเนี่ยนะครับพี่ที่บ้านเนี่ยก็ทำตั้งแต่รุ่นคุณยายนะครับก็สืบสานมากว่าจะณปัจจุบันเนี่ยก็เหลือในพื้นที่อยู่แค่3เจ้านะครับจากที่เคยมีอยู่หลายเจ้านะครับตอนนี้แต่ว่าก็จะมีลูกค้ามาตลอดซึ่งตอนเนี้ยปลาหลายอย่างก็ไม่มีในแหล่งเนี้ยนะครับในแหล่งที่สุโขทัยก็จะมีแค่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปลาอื่นปลาอย่างอื่นก็เอามาจากอ่างทองครับคืออย่างอะไรนะฮะพวกขี้เลื่อยพวกอะไรนี่ขี้เลื่อยใช่ต้องมีใช้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยเนี่ยเราจะต้องเอามาปูพื้นมากองด้านก่อนพอด้านล่างนะครับใช่ใช่พอเสร็จแล้วเราก็จะใช้พวกกะลาหรือฟืนเนี้ยนะเอามาก่อครับผมก่อให้เป็นฐานแล้วเราก็เอาใส่อ๋อครับที่นี่มันปลาแต่ละแบบมันมีปลาอะไรบ้างครับที่เราทำอยู่มันมีปลาสวายปลาชะโอนปลาช่อนมันมีเนี่ยแล้วก็เป็นพวกมีหลายอย่างนะฮะปลาแต่ละแบบนี่มันต้องอบลมควันแตกต่างกันยังไงครับเหมือนกันหมดเลยแต่อันนี้จะนานสวายจะนานอ๋อสวายจะนานกว่าใช่แล้วก็ไฟจะใช้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นพวกปลาสร้อยพวกปลาเนื้ออ่อนก็จะทำอีกแบบนึงคือจะใช้ไฟน้อยนะคือความแตกต่างกันถ้าเราใส่ไฟเยอะอย่างนี้ปลาไหม้หมดเลยเราดูยังไงไฟเยอะไฟน้อยครับพี่ก็คือมันใช้กะเอาฮะปริมาณการเราจะกะเอาว่าเพราะเราเคยทำแบบนั้นเนาะถ้าเป็นปลาเนื้ออ่อนคือปลาเขาจะแห้งง่ายแต่ไม่แห้งยากเพราะอันนี้มันเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะเราก็ต้องใส่ไฟเยอะคุณพี่ลองจับให้ดูได้ไหมว่ามันดูยังไงว่ามันสุกแล้วอะไรนี้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะฮะเนี่ยเราต้องจับตรงนี้สั่นตรงนี้อ๋อแบะออกครับผมนี่นะจับตรงนี้ต้องดูตรงนี้ถ้าตรงนี้แข็งอันนี้แข็งอันนี้แข็งก็คือใช่แต่อย่างเงี้ยยังไม่ได้เพราะมันนิ่มนะฮะก็คือยังไม่ได้อย่างนี้สวายใช้เวลากี่วันถึงจะลมควันเสร็จครับพี่ก็จริงๆครับพรุ่งนี้เช้าก็มันก็ได้แล้วครับประมาณวันครึ่งวันครึ่งอย่างนี้แนวทางการทำอย่างนี้มันสืบต่อมายังไงที่สุโขทัยครับอันนี้ทำจากอาชีพของแม่ครับแม่ยายแม่ยายทำมาใช่เขาทำมาก่อนเขาทำมาแต่ว่าเขาทำเล็กไม่ได้ทำนะคือชาวบ้านเราก็มาปรับปรุงมาก่อนเขาไม่ได้กองแบบนี้ไม่ได้กองทำแบบผมไม่ได้ทำชั้นแบบผมนะฮะโบราณเขาทำก็จะมีแค่ชั้นเดียวอ๋อแล้วอย่างนี้ความต้องการของลูกค้ามันเยอะไหมพี่ตอนนี้เยอะครับมีแต่เราทำให้เขาไม่ทันตกเดือนละกี่กิโลอะไรยังไงคืออย่างพวกสมัยเนี่ยมันเขาจะอาจจะทำได้เยอะแต่ของผมเองเนี่ยได้แค่วันละตันวันละตันนะครับเฉพาะถ้าเป็นสวายทำสวายอย่างเดียวนะวันละตันผมทำได้เท่านั้นเพราะว่าพื้นที่มันน้อยกาบผมมันน้อยเพราะในพื้นที่มันมีเท่านี้ไงนี่เรามีบริเวณเท่านี้มันทำได้เท่านี้ครับขยับมานี่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นปลาชนิดอื่นมีปลาอะไรยังไงพี่ให้พี่แนะนำหน่อยอันนี้เป็นปลาช่อนครับอันนี้ยังไม่ได้นี่ฮะเพียงแต่คว่ำหน้าไว้
อันนี้คือกลับแล้วคว่ำเนี่ยยังไม่ได้ยังรอลมควันครับผมนะครับแต่ผมทำตัวนู้นเสร็จแล้วอันนี้ผมก็จะเข้าแสดงว่าอันนึงมันก็ต้องมีเวลาแบบหลายรอบที่จะลงควันอันนี้พอเราใส่ไปแล้วมันต้องมันหงายอย่างนี้อีกพอมันใส่ไฟแล้วนะฮะแบบนู้นนะแล้วมันก็ตะเหลืองมาแบบนี้ครับผมนะอ๋อลักษณะนี้อย่างนี้เราก็จะมันหงายอีกมันหงายอีกครั้งนึงอ๋อคือให้ลมควันให้หน้าเขาว่าอันนี้เขายังนิ่มอยู่ไงฮะอ๋ออันนี้ยังนิ่มอยู่ใช่แต่อันนี้ไม่เน่าละครับเก็บได้กี่วันพี่ส่วนใหญ่ถ้าลมควันแล้วมันก็เป็นเดือนนะฮะหลายเดือนนะฮะนะครับอย่างนี้ตอนเนี้ยคนที่ทำมันน้อยลงใช่ไหมพี่ที่นี่มีอยู่แค่สองสามบ้านมันไม่ค่อยมีคนทำครับน้อยเพราะอะไรพี่ก็ทำก็คืออย่างกับชาวบ้านเขาก็ทำแค่เล็กๆน้อยฮะที่ว่าจะทำเป็นธุรกิจเงี้ยมันมีในจังหวัดไทยก็มีอยู่แค่สามเจ้าอ๋ออย่างพี่ชื่อเจ้าอะไรอันนี้เป็นปะพันปลาย่างครับถ้าคนเขาสนใจเขาจะติดต่อยังไงครับก็เปิดใน Google ดูก็ได้ครับจะมีอะไรนะเบอร์โทรเรียกลูกชายเฟซบุ๊กอะไรมีแผนที่มีอะไรเลยแต่ลูกชายเขามีในเพจของเขาอะนะพี่อย่างนี้เขาพี่ทำยังไงเขาให้พี่สอนพี่ยังไงอ่ะคุณยายอ่ะไม่รู้ก็เคยเห็นก็ทำมาอย่างเงี้ยเห็นตอนเด็กอ่ะก็มาแล่แล้วก็ล้างถ้าล้างอ่ะต้องล้างเนี่ยถ้าเราล้างไม่เหยียบเนี่ยตรงนี้จะเป็นเลือดหรอกนะปลามันมาสดเป็นเลือดแท้ใช่ต้องล้างสามน้ำนะโอ้ล้างสามน้ำล้างแล้วก็ไปแช่กับอีกน้ำหนึ่งแล้วก็ใส่กระจาดแล้วก็ไปซาวอีกน้ำหนึ่งน้ำนี่มันต้องผสมอะไรนะครับไม่ต้องผสมน้ำเกลือน้ำธรรมดาไม่เกลือก็ไม่ได้สารส้มก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยเพราะนั้นมันรับตัวปลาจะไม่กรอบเลยปลาจะเหนียวมากเลยแล้วเวลาย่างมันเนื้อมันจะไม่ฟูถ้าเป็นสารส้มแต่ส่วนมากถ้าปลาที่ตลาดถ้าคาวเยอะๆเขาจะเอาสารส้มจริงๆคาวมันจะไม่มีแต่นี่ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแต่เราเป็นปลาเลี้ยงใช่ไหมครับเป็นปลาเลี้ยงสวายเป็นปลาเลี้ยงอย่างเดียวสวายธรรมชาติส่วนมากอ่ะถ้าเป็นปลาแม่น้ำอ่ะมันจะไม่ได้ขนาดอย่างที่เราเขาใหญ่เขาจะใหญ่ไปเลยอ่ะแล้วมันไม่มีเยอะที่จะอย่างเงี้ยมันต้องเลี้ยงอ่ะทำไมคนถึงทำปลาลมควันน้อยในสุโขทัยมันเพราะอะไรครับพี่ทั้งที่มันมีความต้องการนะเนี่ยใช่มันไม่มีวันตายอ่ะแต่คือลูกหลานไม่เอาเด็กรุ่นหลังไม่เอาครับพอหมดรุ่นยายรุ่นย่าพ่อแม่มันเหนื่อยเนาะเออมันเหนื่อยแต่อนาคตอ่ะมันต้องซื้อเครื่องอบไปดูเครื่องอบแล้วแต่เครื่องอบแพงมากต้นทุนเราก็มันไม่พอขนาดนั้นเฉพาะทุนปลามันก็มากแล้วไปดูที่กรุงเทพมาแล้วตู้ละแสนโอ้อบแบบไม่มีควัน 90% อีก 10% เรามาอบควันแบบนี้เพื่อให้หอมควันใช่แต่คือมันลดอะไรควันมันอาจจะรบกวนข้างบ้านวันข้างหน้าตอนนี้มีแต่ญาติไม่มีปัญหาแต่วันข้างหน้ามันจะเหมือนรุ่นเหลนรุ่นหลานมันไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เขาจะรับตรงนี้ไม่ได้แล้วการเอากล่องมาปิดมันเพื่ออะไรครับพี่อบอบใช่ครับเมื่อก่อนมันจะใช้เสือลำแพนนะเนาะไม้ไผ่ที่เขามาสารอะแต่ตอนนี้อ่ะไม้ไผ่อ่ะป่าไม้เขาไม่ให้ตัดมันไม่มีอะไรที่จะทำได้มากขนาดนั้นก็เลยใช้กระดาษก็เลยต้องใช้กระดาษกระดาษก็คืออาทิตย์นึงต้องเปลี่ยนอาทิตย์ต้องเปลี่ยนใช่ก็เปลี่ยนใหม่หมดถ้าอย่างนี้คนที่สนใจเขาสามารถติดต่อได้ยังไงพี่ก็เขาก็เปิดประพันธ์ใบย่างอ่ะเนาะอ๋อประพันธ์ใบย่างครับจ้ะแล้วก็พิมพ์มาต้องการให้ส่งโลสองโลส่งหมดอ๋อโลสองโลส่งหมดทั่วประเทศตอนนี้ปลาอะไรที่ขายดีที่สุดที่พี่ทำสวายเพราะว่าของเราอ่ะที่เหลืออย่างเดียวถ้าลงไปแถบนครสวรรค์ไปถึงอ่ะไปอยุธยาอ่างทองเขาทั้งนู้นก็มีอ๋ออันนู้นเขาใกล้บ่อเขามีของเขาเรากินสายเหนืออย่างเดียวใช่เราขึ้นเหนืออย่างเดียวอ๋อสายเหนือนี่เราก็ไม่ลงทำมันไม่ได้ทำไม่พอแล้วไม่พอเพราะว่าจริงๆอ่ะมันต้องมากกว่านี้เพราะว่ารับจากขาประจำแต่ลูกค้าตามต่างจังหวัดอ่ะมีเรื่อยนะมีทั่วประเทศเลยที่ส่งก็คือไปกิโลสองโลสามโลอะไรเงี้ยจ่ายค่าน้ำหลังใช้ปลาของที่นี้แต่ว่าไม่ถูกอันนี้ทำ